357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังนักทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันพ่อหน้าตาการบุญสอนแล้วก็ทางด้านพี่หวานคุณทวดชัยอัศวพรชัยกันนะฮะทีนี้ FM 97แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะค่ะเมื่อเช้าเราก็ไลฟ์กันตั้งแต่ 10:00 นนะคุณแนะนำ JKN กับ NTC ค่ะขึ้นไปหมดแล้วมั้งก็ขึ้นไปแล้วก็ยุบลงมานิดนึงอย่าง MTC ขึ้นไปจนถึง 54 บาทค่ะแล้วก็ไหลลงมาไหลลงมาหน่อยนึงก็ยังโอเคนะยังเปิดแก๊ปกระโดดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เทสจุดต่ำยังมีนัยยะสำคัญนั่นก็คือ50บาท75สตางค์พูดจะเสียงแห้ง พี่หวานพูดจะเสียงแห้งแต่พี่มอนขอเบ่งเสียงให้ คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะ เดี๋ยวพี่อ๋องก็จะมาละไม่เป็นไรของพี่หวานเขาก็ทำกำไรกันบ้างแล้ว MTC กับ JKN นั่นเองนะคะใช่ JKN ก็ยังโอเคก็เปิดกระโดดเหมือนกันJKN ก็เปิดแก๊ปกระโดดเพราะงั้น JKN เนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ในกรอบนะ12บาท20สตางค์กับ12บาทคือเขาเบรก12บาทขึ้นไปเป็นบาย buy signal ตัวนี้นะถ้าไม่ได้สร้างจุดต่ำใหม่กว่าของวันนี้ทั้งวันเลยนะโอเคแก๊ปตัวนี้จะเป็นแก๊ปตัวนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊ปเปิดครั้งแรกของขาขึ้นแล้วก็ขาขึ้นตัวนี้เนี่ยมันจะดีค่อนข้างจะดีเราดูแค่นี้พอได้นะครับมีตัวหนึ่งกำลังเบรกแล้วนักทุนใครที่ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปตามกันตัวไหนจะเบรกจะเบรกตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนักทุนคือเราไล่หุ้นมาตั้งแต่สิบโมงโอ้ยเบรกเบรกทุกคนรู้ยังเบรกเบรก IVL เร็วๆที่เราบอกว่า 61.5 จะเบรกเดี๋ยวพี่อ๋องแป๊บหนึ่งนะพี่อ๋องกำลังไล่หุ้นตัวหนึ่งอยู่ตอนช่วงรายการ Facebook ตอนแรกยังไม่ถึงตรงนี้นี่นะนั่นแหละใช่ไหมฮะเบรกตอนนี้ปึ้งปึ้ง61เบรกแล้วนี่ IVL เบรกแล้วไงต่อค่ะ61เบรกแล้วก็จะไปนี่เลยดับเบิลท็อปเดิมเขาก็ที่ประมาณ 62.75 62.75 IVL ไปแล้วก็เบรกละเบรกละไปแล้วไปแล้วท่อนไหน IVL ยุบย่อลงมาหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วไม่ถึงซัพพอร์ตที่คุยกันตอนเช้าใช่ไหมไม่ถึงดีนะแล้วก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาเพราะงั้นเองเนี่ยก็ขึ้นมาfollow ยังอันนี้นะดูวอลุ่มนิดนึงวอลุ่มวันนี้ถ้ามาดีกว่า2วันก่อนโดยเฉลี่ย3วันก่อนโดยเฉลี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับก็โอเคได้นะได้นะทดลองซื้อหุ้นเบรกเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องครับคุณอะไรนะคุณอ๋องคุณอ๋องคุณอ๋องภวินสุนทราพิชชาตินะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีมอนสวัสดีพี่หวานด้วยครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับครับเมื่อกี้เราไล่ IVL กันค่ะพี่อ๋องครับพี่อ๋องไล่ต่อไหมคะตลาดไล่ไม่ใช่เราไล่ตลาดไล่เราส่งเสียงอย่างเดียวเราเชียร์ก็มีจุดสูงเดิมครับอยู่ประมาณเท่าไหร่62.5ประมาณเนี้ยครับเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่าก็ต้องดูกรอบล่างด้วยนะพี่ครับกรอบล่างอยู่6060 59.5 ครับIVL ซึ่งมันก็ดาวไซด์อัพไซด์เท่ากันเลยนะพี่นะครับถ้าพี่ซื้อพี่ต้องลุ้นแบบให้มันทะลุไปเลยอะทะลุไฮเดิมแบบขึ้นไปต่อเลยอันเนี้ยถึงจะคุ้มอะ63ใช่ไหมคะ62.5สิ62.5 62.3ประมาณเนี้ยครับครับตอนนี้มันก็พวกพี่ไม่มีทำไงต่อเนี่ยตอนเนี้ยแล้วแต่พี่ครับแล้วถ้าพี่รู้พี่จะถามคุณอ๋องทำไมแล้วแต่พี่แต่ผมก็มันก็อ่อนข้างมาสักระยะแล้วพี่ไอ้หุ้น IVL อ่ะครับแต่เล่นก็เล่นได้แต่ต้องระมัดระวังตอนมันโดนเทลงมาด้วยแล้วกันครับตัวนี้มีบล็อกใช่ใช่สภาพคล่องสูงแล้วก็บล็อกแต่ว่ามันแท่งใหญ่มันเริ่มเบิดเทิมเลยเนี่ยค่ะคุณอ๋องค่ะเทคนิคเขาบอกแท่งใหญ่แท่งนี้แท่งแม่มาแล้วนะคะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าคือพี่โมในการไลน์นะคือผมบอกเฉยๆแกจะพยายามเบี่ยงเบนให้ผมแบบเป็นแบบแนะนำซื้อในช่วงที่มันจะหายจาก62หายเดิม63บาทส่วนต่างบาทเดียวนะฮะแต่กรอบล่างเนี่ยมี58 มี60 58บาทอย่างเงี้ยนะฮะก็ใครเข้ารายการพี่โมเนี่ยต้องมีสติมากเพราะแกนิ่มลายมากนะฮะยกไปเลยยกไปแล้ว
ต้องไวอ่ะต้องไวแค่นั้นเองยกไปแล้วยกไปแล้วใช่ไหมต้องไวต้องดูในระหว่างเทรดให้ดีทีนี้พี่เอาเลยพี่อ๋องกลัวอยู่อ่ะพี่อ๋องกลัวอยู่อ่ะพี่หวานกลัวไหมล่ะกลัวสองบล็อกไอ้สองนักวิเคราะห์กลัวแล้วพวกเราไงคะไม่ได้กลัวอะไรมากมายหรอกคือสิ่งที่กลัวเนี่ยผมเข้าใจคุณอ๋องนะว่านักลงทุนเองเนี่ยมีหลายรูปแบบไงใช่ไหมถ้าไม่ไวพอเนี่ยอาจจะระหว่างเทรดเกิดอะไรขึ้นนี่จะทำไม่ทันมากกว่าคนที่จะเอา IVL นะไม่ต้องโทรไปหา marketing นะต้องเทรดเองนะฮะถ้าจะเอาก็เอาเองนะจบเองนะใช่ไหมคุณอ๋องความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือต้องดูแลตัวเองอ่ะเพราะผมก็บอกกรอบบนกรอบล่างให้ละนะแต่ว่ามุมมองผมอ่ะถ้ามันไม่ผ่านไฮเดิมอ่ะมันก็ไม่คุ้มไงถ้าเราซื้อเนี่ยเราต้องหวังว่ามันจะทะลุผ่านไฮเดิมไปได้เลยปรับตัวขึ้นอีกรอบนึงซึ่งมันก็เป็นไปได้นะทีนี้ผมหน้าที่ผมคือต้องระบุความเสี่ยงว่ามันกรณีที่มันไม่ผ่านนะครับมันก็จะอัพไซด์มันก็จะไม่เยอะเป็นแบบ FYI ให้สำหรับคนที่จะตัดสินใจอ่ะทั้งแบบไอ้หุ้นมันมีความเสี่ยงอยู่นะอย่างไรถ้ารับได้ก็ลองเข้าดูครับไปแล้ว62แล้วค่ะพี่อ๋องนั่นกลุ่มนั้นก็คือ High Risk High Return นั่นเอง IPO กำลังเบรกพอดีพี่ม่อนกับพี่หวานคุยกันตอน10โมงพี่หวานแกไป6125ถ้าเบรกแกพูดนะจำได้นะ follow เลยมาที่ถามผมพูดเรา follow เลยเหรอจดไว้อันนี้มีหลักฐานอยู่จดเผลอไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจดไว้ก่อนครับอะไรที่สุ่มเสี่ยงไม่ต้องออกอากาศก็ได้เห็นมั้ยบอกว่าจะล้างอะไรที่สุ่มของพี่หวาน6150นี่ผ่านตามเนี่ยก็โอเคอ่ะผ่าน6150มันเป็นบายซิกแนลระหว่างวันเราคุยแต่ในเรื่องของทฤษฎีเทคนิคเนาะคุณหนองเนาะใช่พี่บอลไปเชื่อนะใครพูดอะไรก็เชื่อกันแหละก็ดีส่วนใหญ่ก็เทรดเทคนิคก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมฮะคุณหนองค่ะใช่ครับผมก็ลองแต่แค่แบบหนีทันแล้วแค่นั้นแหละมันก็มีโอกาสขึ้นได้แต่ตอนหนีเนี่ยหนีทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าใครแบบว่าสั่งมาร์เก็ตติ้งไว้หรือตั้งออเดอร์จ็อบลอสได้มันก็โอเคแหละมันจะกัดความเสี่ยงขาลงไงตัวนี้เขาใช้ AI นะฮะนักทุนเขามีบล็อกกันเยอะนะฮะเวลาเจอบล็อกยิงมามันมี AI ด้วยไงใช่ครับก็จะมีฟังก์ชันเครื่องมืออีกแบบนึงใช่ใช่เวลายิงเทคโปรฟิตมาพี่เอ้ยเราเฟี้ยงไม่ทันเฮ้ยทำไมมันหายไป2ช่องอะไรเงี้ยอืมใช่นะนักทุนอ่ะนั่นก็คือหุ้น IVL นะฮะที่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังเบรกมานะฮะก็เป็นหุ้นที่คุยกันมาเมื่อตอน10โมงเช้าเช่นกันนะฮะอ่ะจบไปแล้วนะใครมีก็ถือต่อเนาะพี่หวานเอ้ยพี่อ๋องนะเอาไปพี่หวานให้ follow by หน่อยพี่ใช่6150ผ่านโอเค50ผ่านก็เป็นบายระหว่างวันครับนะระหว่างวันวันนี้แหละพี่หยองครับๆเออนั่งคุยกันตอนนั้นยังเท่าไหร่นะพี่หวัน59จะ60อะไรอย่างเงี้ย59 60ครับพี่หยองตอนที่คุยกันน่ะคือเค้ายังเป็นแดงๆนิดๆเป็นโดจิแดงๆนิดๆอยู่โอเคนะฮะคุณหวานได้คอมเมนต์ยังไงบ้างคะไอ้พี่อ้าวคุณอ๋องยังต้องเขาเรียกอะไรระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะผมว่าก็เล่นได้แหละแต่ต้องดูกรอบล่างหน่อยละกันครับครับเพราะว่าด้านบนมันก็มี6-3ไหมพี่เอางี้ละกัน6-3ด้านบนส่วนต่างมันจะน้อยอีกบาท25 ตังค์ไหมพี่บาท25 ตังค์โอ้โหยกที่บาท25 ตังค์ส่วนถ้ากรอบล่างถ้ายกขึ้นมาอาจจะอยู่ที่ประมาณ60-60.5พี่ครับในสตรีมมิ่งก็ใส่คอนดิชันออเดอร์ได้ด้วยนะได้หมดแล้วใช่ใส่ได้ครับก็นั่นแหละมันก็ทำได้แหละถ้าคุณแบบมันจะทำอ่ะก็จัดตั้งแบบซับลอสคอนดิชันเนี่ยก็ได้ครับจ้ะ IVL นะท่านทุนเมื่อกี้ก็ยกกันพรวดๆไป62นะฮะสลับซ้ายสลับขวากันอยู่ตัวนี้จะมีบล็อกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะค่อนข้างที่จะจำนวนแบบพอสมควรนะแล้วก็นักทุนที่มีความรู้ความเข้าใจหุ้น IVL น่าจะรู้นะพอลากเสร็จแล้วก็ตบจูบอ่ะโหดพอสมควรนะโหดเหมือนกันนะครับใช่วิธีการตามหุ้นนะฮะเนี่ยยกพรึบกดแบบตัวทิกเกอร์นักทุนฟึบแสนหุ้นตึดอะไรเงี้ยนะฮะที่เราเห็นในภาพนะคะท่านที่เคยเรียนบิตออฟเฟอร์อะไรมาคงเห็นภาพนะฮะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนักทุนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินซื้อได้แล้วปลาล่อเหมือนกับM150เลยก็เชิญค่ะคุณอ๋องมีคนตามมาคุณอ๋องสรุปเลยค่ะเชิญเลยนะครับสรุปก็คือสรุปตรงไหนครับพี่ IVL หรืออะไรครับ
ตลาดก่อนก็แล้วกันเนาะแล้วก็ไอ้ RPC CPO อะไรของคุณอ๋องคุณอ๋องก็พูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันครับคือตลาดเนี่ยอันนี้ผมพูดไปก่อนนะสมมติถ้าตอนบ่ายเห็นมีลงอีกขาหนึ่งอย่าตกใจนะแพนิคแล้วฮะอย่าแพนิคเพราะว่ามันเหมือนวันนี้มันระลอกขึ้นมันอาจจะมีอีกขาหนึ่งค้างคาที่อาจจะลงมาให้เห็นอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าโอเคถ้ามันไม่เกิดแล้วมันจะทะลุประมาณ1755 1758ขึ้นมาได้นะครับเท่ากับมันจบละที่เมื่อวานลงไปอะแถวประมาณหลุด1750มาเล็กน้อยใช่ไหมพี่ค่ะครับนั่นแหละวันนี้ให้ดู17558ถ้าทะลุมาอาจจะโอเคหายห่วงละแต่ถ้ามันยังแบบยังอยู่ในทำนองเนี้ยยังไม่ทะลุเนี่ยก็ต้องระวังอาจจะมีทักช็อตนึงลงมานะฮะแต่ก็เป็นโอกาสในการซื้อนะเพราะว่ามองก็คือมันในการแกว่งไซด์เวย์แหละนะครับซึ่งกรอบล่างเดิมก็คือแถวประมาณสัก1740นะว่าก็น่าจะหลับได้นะครับเพื่อเหมือนเดิมคือทับรวงคือพักเพื่อขึ้นต่อนะครับแล้วก็ถ้าสัญญาชัดๆปรับตัวขึ้นได้ใหม่รอบหน้าหรือว่าทะลุกรอบบนเดิมซึ่งมันยังไม่ผ่านนะครับก็คือ1760 1765ทะลุขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็คือถัดไปเนี่ยอยู่ที่เคยบอกไว้ก็คือ1780 1790นะครับครับเพราะว่าเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่ลงมันเป็นเหมือนการขายพักพอร์ตอะนะครับส่วนหนึ่งมันเหมือนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนเลยที่แบบมันไม่ได้ขึ้นทุกดัชนีดาวโจนส์มันขึ้นแค่ตัวเดียวเองเพราะว่ามันมีการสวิตชิ่งขายมาเข้าไอ้ตัวหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการค้าจากที่สหรัฐแคนาดามันลุกเข้าตกลงนาซากันนะครับมันเข้าตัวหุ้นโบอิ้งหุ้นแคทเทอร์พิลล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เหลือมันเป็นลงมันก็เป็นสินการเซอร์วิสชิ่งแต่ว่าน่าจะเป็นระยะสั้นนะครับแล้วปัจจัยภายในบ้านเราเองเนี่ยก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับแม้เรื่องของภาพเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องการเลือกตั้งนะครับหรือว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นดอกเบี้ยรอบใหม่นะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าละส่วนการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนก็ยังดีอยู่นะครับถ้าแบบปีนี้ปีหน้าก็เฉลี่ยแค่ประมาณ 10% หรือว่าในไตรมาส3ที่จะรายงานเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพเติบโตดีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าปัจจัยภายในเราโดดเด่นนะครับถึงลงก็มันเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับทุกๆที่เห็นสีแดงก็เป็นโอกาสในการซื้อได้นะฮะอันนี้คือตัวภาพตลาดนะฮะทั้งระยะสั้นภาพรวมนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มเดิมๆอยู่ที่ก็ยังถือนะครับตอนนี้อาจจะเป็นถือนะครับหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นCPO นะครับหรือว่าตัวทหารไทย IRPC นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างเงี้ยครับก็ถือได้ครับผมฮะถือไว้เหมือนเดิมนะฮะ CPF ก็ได้นะครับส่วนด้านของ CDZ เนี่ยอาจจะเป็นรอย่อรองหน่อยถ้าตามเนี่ยจะเปลี่ยนกันไปนะครับรอยย่อรองเหมือนเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสักบริเวณให้มันต่ำกว่า1150ลงไปอ่ะนะครับอาจจะดูที่ประมาณแถวในโซน1145-46ประมาณเนี้ยนะครับเป็นจุดย่อรองได้เปรียบเพราะว่าดาวไซมันจะไม่เยอะก็คือต่ำกว่า1140คัดลอสนะครับหรือฉลับลงหน่อยประมาณ139สำหรับตัว CDZ นะครับด้านของตัวทองคำเนี่ยก็มันฟื้นขึ้นมาสรุปมันเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็คัดลอสไปก่อนครับตอนที่เปิด position short ไว้นะครับส่วนจะเปิดใหม่เดี๋ยวขอเวซีก่อนเพราะว่าถ้าจะเป็นลองมันต้องทะลุกรอบบนเดิมนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,215 ถึง 1,220 เหรียญขึ้นมาก่อนนะครับถ้าไม่ผ่านก็ยังเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็คือกรอบบนอย่างที่บอกไปกรอบล่างก็คือ 1,200 หรือว่าถัดไป 1,190 เหรียญครับค่ะได้ค่ะโอเค 1,190 เหรียญ 1,190 เหรียญอ๋อครับก็เป็นไซด์เวย์บนกรอบบนกรอบล่างถ้าจะดีแบบทิศทางดีอยากให้ทะลุสักประมาณ1,220ขึ้นมาก่อนสำหรับตัวโกดีซีดียูนะครับไอซีดีแซดครับผมได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณดอกค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไหวครับ
คุณอ๋องก็ได้นำถือ CPR IRPCT มี BDMS นะคะพี่วันแต่ CPR นี่ก็อยู่บอททอมแล้วนะอยู่ข้างล่างข้างล่างละใช่ IRPC ก็โอเค IRPC เป็นดับเบิลบอททอมจบโค้งลงมาจบพอดีเป็นดับเบิลบอททอม2แท่งทีนี้ของพี่หวานต่อไอ้ตัว IR ที่ขึ้นมาต่อตัวไหนดีอันดับ1ตอนนี้เมื่อเช้าเราเห็นสวัสดิ์ขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยเหรอใช่ๆค่ะอัดขึ้นมาแต่หุ้นตัวนี้นิสัยเข้าใจนะพฤติกรรมราคาของเขาใช้คำว่าพฤติกรรมดีกว่าเขาจะมีลักษณะของเนเจอร์ของไฟเตอร์ทั้งสเปกุเลเตอร์แบบเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวากันแน่นมากเลยเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาความหมายก็คือหมดช่องนะคือมันหมดทีเดียวก็คือหมดช่องเป็นออฟเฟอร์เลยพอออฟเฟอร์ยกทีเดียวก็ยกหมดช่องแล้วก็เป็นบิดเลยทีเดียวมันจะอย่างเงี้ยจะค่อนข้างจะมีลักษณะที่พฤติกรรมเฉพาะตัวเลยนะครับพอกระตุกขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูเปรียบเทียบวอลุ่มเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบวอลุ่มเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะเยอะเลยแล้วก็จะมาแท่งเหลืองละจะไปเบรกแท่งเหลืองไหมต้องลุ้นกันน่าจะนะนี่แค่ครึ่งวันเองแท่งเหลืองคือแท่งเหลืองตรงนี้เนี่ยณวันนี้อ๋อแท่งแดงแท่งโดจิแท่งโดจิตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าเบรกตัวนี้ไปแล้วยังไปปิดไฮข้างบนอันนี้ดีละไปต่ออันนี้จะเริ่มดีจะเริ่มดีให้ใช้คำว่าเริ่มดีดีกว่าแล้วก็ถามว่ามันก็จะต้องไปอัปเดตในเรื่องของพอเป็นอย่างนี้นะถ้านักทุนวงจรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอเกิดเคสพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่อัปเดตต่อไปก็คือเรื่องของสปอร์ตนะเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของเพียวเทคนิคอลสปอร์ตจะต้องรองรับในระหว่างวันระหว่างเทรดอย่างที่เมื่อสักครู่เราฟังกันก็คือสปอร์ตอยู่ที่ 61.5 ใช่ไหมฮะค่ะ 61.50 สตางค์ตรงนี้แหละจะเป็นสปอร์ตของเขาที่เขาเบรกขึ้นมาก็จะกลายเป็นสปอร์ตไปเพราะงั้นก็จะยืนตรงนั้นให้ได้ถ้าเราเล่นเก็งกำไรเราจะทำยังไงคะถ้าสปอร์ตที่ 61.5 ตั้งสต็อปลอสไว้ที่ 61.5 ก็ได้ถ้าสเปกุเลเตอร์นะสเปกุเลเตอร์ในที่นี้ก็อาจจะความหมายก็ใกล้ๆเคียงกับเดย์เทรดนะครับค่ะค่ะนี่ถ้าเราระบุถึง IVL ในตอนนี้นะคะ 61.5 เบรกมาแล้วนะคะแล้วก็วิ่งไปสุดเลยเมื่อกี้ 62.25 นะคะวันนี้ไฮ 62.25 นะใช่ๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่แรงมากนะมันจะเข้าขายแพนิคบายแล้วก็จะเป็นเกนโอเวอร์บอทเหรอฮะโอเวอร์บอทนิดๆเท่านั้นเองยังไม่โอเวอร์บอทสุดนะครับยังไม่โอเวอร์บอทสุดตอนนี้คือบายแบบไม่ต้องให้ใครตามทันในราคาที่เบรกหรือเปล่านะคะแต่ก็โอเวอร์บอทโอเวอร์บอทแต่ยังโอเวอร์บอทในลักษณะของก็เรียกว่าไฟเตอร์เขาเรียกอะไรนะเวียงแรงนะครับเวียงแรงแค่นั้นเองมีความมันผลสูงต้องบอกอยู่อย่างเป็นหุ้นที่high risk high return นะคะใช่แล้วถ้ามาดูอย่างนี้นี่เขาขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยเนี่ยมาภายในเมื่อกี้นี้เมื่อกี้สวัสดิ์กับ MTC อยู่อันดับหนึ่งอันดับสองใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เขาแซงจากไหนขึ้นมาไม่รู้นะแซงจากเบอร์6ข้างล่างมาเบอร์6เบอร์7ข้างล่างขึ้นมาขนาดนั้นโอ้มาแรงคือเขาก็ชักที2ช่องเลยนะ average อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะค่ะอันนี้ต้องดูอย่างนี้นะคือคุณท่านนักลงทุนนะดูติ๊กเกอร์วอลุ่มด้วยนะถ้าเบ้ไปทางขวาเนี่ยจะดีแล้วก็เนี่ยพอปัดจิ้มเข้าไปมันจะเห็นเห็นไหมเบ้ไปทางขวาตรงนี้จะดีหน่อยนึงคือเขาโป่งมาอย่างเงี้ยมันดีแล้วมันยุบลงไปหน่อยถ้ามาโป่งอยู่ 2-3 ราคาปิดไฮๆเงี้ยจะดีในช่วงปิดอ่ะคือข้างขวาไม่มีแนวตั้งกันแล้วจะไปใช่ไหมฮะจะดีอย่างนี้หน่อยนึงแล้วก็ไปดู average ของเขา average อยู่ตรงไหนอ่ะ average 61.2 ฮะนั่นก็หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วถ้าวันนี้ทั้งวันเนี่ยซื้อกันทั้งวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่แถวๆนี้เพราะงั้นเราก็มาดูตรงต้นทุนที่ก่อนหน้านี้ถ้าจะถูกขายลงมาถ้าเขาซื้อในระหว่างวันเราสมมุติแอสซูมว่าระหว่างวันอยู่แถวๆนี้เนี่ยมันจะเยอะเท่าไหร่จะขายแถวๆนี้ได้ไหมก็ได้มันก็ยังเป็นราคาเฉลี่ยอยู่แต่จะมีเหตุจูงใจอะไรไหมที่ให้เขาขายนะครับตราบใดที่ก็ยังยืน61.50นะอันนี้นี่คือวิเคราะห์ปนๆกันกับตัวเลขทั้งหมดเลยเป็นเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวเลยนะเป็นเรื่องตัวเลขเทคนิคแล้ววอลุ่มเท่านั้นเองครับนะลองดูแต่เมื่อสักครู่เห็นบิดออฟเฟอร์การกระชากกดซื้อใช่ไหมคะช่วงบิดออฟเฟอร์นะคะก็มีรัวกันเยอะรัวกันแสนหุ้น 50,000 หุ้นรัวกันมานะทั้งทุนก็ดูกันนะครับไฮริสไฮรีเทิร์นนะครับค่ะค่ะแต่ว่ามาแล้วนะคะ IBR ลังจากอันมานานนั่นเองนะคะอันไม่ผ่าน 61.25 61.5 นะคะทั้งทุนก็เทสอยู่หลายครั้งเนาะใช่ใช่ค่ะใครที่ลุ้น IVL เมื่อสักครู่ก็มีคนถามมาในช่วง10โมงเช้านั่นเองนะทุนก็ระเบิดมาเบรกมาละส่วนหุ้นแนะนำของพี่หวานก็มี MTC ที่ออกเป็นเปเปอร์ไปแล้วก็มี JKN ที่เป็นหุ้นเข้าไปคุยไปแล้วมีอะไรเสริมไหมฮะนอกจาก2ตัวที่แนะนำนอกจาก2ตัวนี้แล้วเหรอฮะก็อาจจะเลือกตัวของ
เดี๋ยวรอสักครู่ส่วนนักลงทุนเองนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีเริ่มต้นที่หัวใจนะคะเพื่อที่จะหารายได้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ EEG ให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กนะคะคุณหลายท่านก็บอกว่าโอนเงินร่วมทำบุญแล้วนะคะถ้าท่านโอนเงินร่วมทำบุญ 3,900 นะถ้าท่านประสงค์จะเข้ามาร่วมในงานก็ส่งสลิปใบโอนเงินผ่านอินบ็อกซ์มานะฮะพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์นะเราจะได้คอนเฟิร์มที่นั่งของท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในงานมันเริ่มต้นที่หัวใจเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านที่ซื้อบัตรร่วมทำบุญในครั้งนี้นะฮะ 3,900 บาทนะฮะท่านก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาฟรีอีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนท่านที่ไม่มีโอกาสมาหรืออยากสนใจร่วมเท่าไหร่นั้นก็สามารถบริจาคสมทบมาได้นะคะส่วนท่านที่ซื้อบัตร 3,900 นะคะท่านก็มาเจอกันที่โรงแรมมานารินเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับสลิปโอนเงินนั่นเองนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามรายการในช่วงเช้าถ้าวันนี้มีคนร่วมกิจกรรม20คนนะฮะทางพี่หวานก็ใจปั้มนะก็จะสมทบไปอีก1 20ต่อ1นั่นเองนะฮะ20ต่อ1โอ้ค่ะถ้า220คนถ้าสมมุติไทยพี่หวานก็ได้ก็ได้ถ้าทำมาถึง200ก็ได้เลยฮะไม่มีปัญหาทำบุญกันนะคะทำบุญกันนะฮะคือเครื่องเนี้ยมันมีความสำคัญเราต้องให้ความสำคัญกับเครื่องนี้แล้วก็ต้องอีกสิ่งนึงที่ต้องให้ความสำคัญก็คือทีมงานตั้งใจจริงไม่หักค่าใช้จ่ายอ่ะทำบุญประจำปีพี่เออใช่ครั้งหนึ่งในรอบปีนะฮะไม่หักค่าใช้จ่ายไงทำไมจะไม่สนับสนุนคือผมฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่สนับสนุนใช่หลายท่านก็ยินดีทำบุญด้วยการขอบคุณมากๆเลยนะคะกับความน่ารักแล้วก็ใจที่แท้ใจที่ร่วมกันทำช่วยเหลือเด็กครั้งนี้นะฮะแล้วก็ร่วมกันนะคะนักทุนอ่ะพี่บานมีตัวหรือยังอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่บานอันนี้เปิดผลวิเคราะห์ขึ้นมาก็มีแซดแล้วก็มีตัว IRPC สมบูรณ์แอดวานซ์ตัวหนึ่งนะก็คือสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยน่าจะกระดกขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ทำไมเลือกแซดมาล่ะฮะก็คือเรามองว่าเขาน่าจะมีคีย์รีเวอร์เซลเกิดขึ้นแถวๆนี้ขึ้นมาได้นะครับคีย์รีเวอร์เซลสปอร์ตเขาอยู่ที่22บาท20สตางค์กับ22บาทเมื่อวานรู้สึกจะเทสเราก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็ยังเทสอยู่แล้วก็ยืนสปอร์ตไงความหมายของเขาก็คือยืนสปอร์ตแล้วสักวัน2วันแล้วถ้ารีเวิร์สกลับขึ้นไปเนี่ยส่วนข้างบนที่มีอัพไซด์เนี่ยมันเยอะนะครับอันนี้เป็นอย่างนั้นไปคราวนี้เรามาดูตัวของอีกหลักทรัพย์นึงก่อน IRPC ก็คัดมาให้แล้วกันนะ IRPC อย่างที่บอกเนี่ยคือโค้งลงมาอย่างนี้แล้วก็เป็นดับเบิลบอททอมเนาะดับเบิลบอททอมก็อยู่ที่655ถ้าถามว่า655ยืนได้เนี่ยจะดีกว่ามั้ยดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเขาจบลงมาแล้วก็กรอบด้านบนมันจะอยู่ทั้งบนเนี่ยมันจะเห็นแนวต้านข้างบนนี้ได้ชัดเจนมากคือก็7บาท10สตางค์ไงคือเราเห็นกรอบใช่มั้ยฮะโค้งลงมาอย่างนี้นะรูปเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูรูปใหญ่ใจเย็นๆนิดนึงก็ต้องมาบอททอมตรงนี้กับบอททอมตรงนี้แล้วถ้าจะรีเวิร์สกลับขึ้นไปมันก็จะไปเจอดับเบิลท็อปข้างบนอีกใช่ไหมฮะอันนี้เรากลับไปดูกราฟใหญ่อยู่2หลักทรัพย์นี้นะกราฟใหญ่อยู่2หลักทรัพย์นี้นะก็คือตัวอะไรบ้างนะแซดแซดยกไปแล้วค่ะเมื่อกี้22แซดคืออย่างนี้แซดเนี่ยเมื่อวานลงมาเอาแนวต้านเลยเข้าไปกันแล้วเอาแนวต้านแล้วเหรอเข้าไปกันแล้วก็คือดีอ่ะแนวต้านถ้าไปเบรกแนวต้านระหว่างวันนะแนวต้านระหว่างวันเบรกขึ้นไปก็คือไฮเมื่อ2วันก่อนคือ22บาท50สตางค์อันนี้ดีเลยคราวนี้มันก็จะไปเล่นข้างบนนี่231นะนี่จอเอาสั้นๆนะสั้นๆก็คือสมมุติระหว่างวันนี้เนี่ยเขายืน22บาท50สตางค์ได้แข็งแรงดีนะในระยะสัปดาห์นึงเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเทสตรงเน็กไลน์ตรงนี้ก่อน231มันก็จะมีเพราะอะไรเพราะว่าโครงสร้างการแกว่งตัวของเขาทำโลเวอร์อัพขึ้นมาและที่สำคัญเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยกำลังจะตัดเส้นค่าเฉลี่ย10วันขึ้นไปตรงนี้นะครับลองติดตามดูตรงนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของแพทเทิร์นราคาการศึกษาแพทเทิร์นราคาของเทคนิคอลเนี่ยศึกษาแบบไม่ต้องมีไบแอดนะห้ามมีไบแอดนะผมเน้นไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็หลักทรัพย์หนึ่งแล้วก็ IRPC เนาะ IRPC ก็อย่างที่บอกก็คือโค้งตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็โค้งลงมาตรงข้างบนโค้งตรงนี้เป็นดับเบิลท็อปไปแล้วนะพอที่โค้งลงมาเนี่ย655ก็ยืนได้ดีไหมก็ยืนได้ดีในระดับหนึ่งแหละแล้วก็ไซเวย์อยู่แต่ตอนนี้เพราะงั้นเนี่ยให้เขาสร้างฐานราคาสักนิดหนึ่ง IRPC เป็นหุ้นอะไรที่สร้างฐานราคาได้สักพักหนึ่งเหมือนกับว่าเรียกร้องความมั่นใจมาที่ฐานราคาเนี่ยแล้วค่อยรีเวิร์สกลับขึ้นไปก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง IRPC จะเป็นเรื่องของการมองซัพพอร์ตเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเรื่องของการมองซัพพอร์ตเป็นเกณฑ์นะเขาก็ยืนได้ดีอ่ะ
นะครับแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ของเราในวันนี้ด้วย IRPC นะสองตัวเพิ่มนะคะแซดสมบูรณ์แอดวานตอนที่พี่หวานพูดนั้น 22.2 ตอนนี้ยกมา 22.6 โอ้โหคุณพี่หวานบุญดีจังเลยเนาะเนี่ยยกให้ทั้ง3ช่องนี่ไง20ตอนหนึ่งไงก็20บาทก็1บาทถ้ามาอีก20บาท40บาทผมก็ต้อง2บาทอ่ะซื้อ2บาทอ่ะเมื่อวานนะนักทุนคุยกันเสียงแหบเสียงแห้งนะคนฟัง 2-3,000 คนก็โอนมา30คนพี่ม่อเลยหมดแรงพูดเลยอ่ะโถจะหมดไปทำไมยังมีตั้งหลายวันวันนี้ทำไมยังมีตั้งหลายวันวันนี้พี่หวานก็ยกแซดไปให้3ช่องใครยกตลาดยกผมไม่ได้ยกผมไม่เกี่ยวเลยแนวต้านเท่าไหร่คือบทวิเคราะห์เราออกไปแล้วเราก็เอาบทวิเคราะห์มาแล้วจะไปตรงไหนต่อคะผ่าน 22.5 แล้วค่ะแซดแซดผ่าน 22.5 ก็นี่ไง20อ้าวไปแซดเหรอเดี๋ยวนะเพราะเมื่อกี้พี่หวานให้แนวต้านแค่ 22.5 ใช่มั้ยฮะเค้าผ่านขึ้นไปเค้าก็จะมีตรงนี้23ประมาณ23บาท23บาท10สตางค์ก็รอคือตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่เบรกคือราคาและโครงสร้างราคาเองเนี่ยมันมาดีไงอย่างที่ผมอธิบายก็คือทำโลเวอร์อัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็5วันเนี่ยเส้นสีฟ้าอยู่ตรงนี้กำลังจะตัดเส้นสีเหลืองก็คือ10วันขึ้นไปถ้าตัดขึ้นไปความหมายมันคือโกลเด้นคอร์สมันเป็นสิ่งที่ดีและที่เราเลือกตัวนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่เขาไหลลงมาตรงนี้เองเนี่ยเรามาเห็นคีย์รีเวอร์เซลที่อาจจะเกิดขึ้นแถวๆนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาทำโลเวอร์อัพขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสแค่นั้นเองแท่งเทียนมันจะบอกเรื่องของ key reversal ได้ดีพอสมควรดีๆแล้วก็เป็นเทคนิคของพี่หวานถ้าเบรก22.50 บาทไปได้ก็คือ23.10 บาทสตางค์นะคะมีคนถามหุ้นหลายๆตัวซึ่งเราก็ได้คุยกันตอน10โมงเช้าไปเยอะแล้วช่วงหุ้นทิ่มตาไปเยอะแล้วนะคะสำหรับนักทุนที่ไม่ว่าจะเป็นการกุลวาทีโอเอบีเอลเอสวีไอเราได้พูดคุยกันตั้งแต่ในช่วงหุ้นทิ่มตาไปแล้วนะนักทุนท่านที่ถามกันกุลน่ะมาสาย IVL แนวรับโอ้เห็นไหมเห็นไหมกันกุลแนวต้านกันไปแล้วคัด3บาท22มีหมดละมีหมดเป็นรูปแบบ W นะครับเป็นรูปแบบ W พี่หวานตอบคำถามไปแล้วแนวรับ IVL แนวรับไม่มีแล้วเขาเบรกแล้วค่ะแต่ว่ารับวันนี้ 61.2025 65 6150สตางค์เนาะถ้าท่านจะรับตั้งราคา average ตรงนั้นเลย average จะหลุดนะ 6.50 เป็นเดย์เทรดถ้าแบบไล่ไม่ทันเขาเมื่อตอน11นาฬิกาเสร็จพี่ม่อนกับพี่หวานแล้วก็พี่อ่องด้วยเนาะกำลังคุยกัน IBL ก็เคาะโชว์ปังปังปังให้นะฮะท่านคว้าไม่ทันท่านอยากได้ของต้องตั้งที่ 61.50 หรือท่านจะแบกความเสี่ยงก็คือนะก็ยึดวินัยทางด้านเทคนิคด้วยนะต้องมีเทคนิคต้องมีวินัยทางด้านเทคนิคด้วยนะครับต้องดูเทคนิคเองนิดหนึ่งนะคะคุณภรรยามนนะคะเพราะว่า IVL นี่ต้องเคาะเองต้องซื้อเองขายเองนะคะท่านจะรอจังหวะก็ลำบากเลยนะพบเขากระชากลากถูกันภายใน5นาทีนั่นเองนะฮะ Harris High Return ค่ะหุ้นบางตัวแต่มีในกลุ่มของเขาคือ PTTGC ใช่ไหมคะที่อยู่ในรายเดียวกับ IVLลายปิโตมั้งใช่ปิโตน่าจะมาเห็นนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์บอกอย่างนั้นฮะแต่เราว่าวันนี้เมื่อวาน GC วันนี้ IVL PTTGC ก็ลงมาเป็นดับเบิลบอททอมไปแล้วเมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับวันนี้อีกวันหนึ่งก็คือทำจุดต่ำอยู่ที่80บาท50สตางค์ไปแล้วก็เป็นดับเบิลบอททอมนะครับก็ยังจะไซเวย์นี่ไงตอนนี้เห็นก็คือน่าจะไซเวย์แล้วคือ 80.5 ยืนได้ดีนี้โอเคนะนะครับแล้วก็กรอบด้านบนก็จะอยู่แถวๆนี้82 82.50 80.5 82.50 จะเหวี่ยงอยู่ตรงนี้มันจะระเบิดเหมือน IVL มั้ยคะพี่หวานตัวเนี้ยโอ้ยังไม่เห็นทรายยังไม่เห็นทรายวอลุ่มน้อยนิดนึงนะครับสำหรับนักทุนที่ตามกันขอบคุณพี่หวานมากๆนะคะคุณผู้ฟังนักทุนก็ติดตามพี่หวานธวัชชัยอัศวพรชัยทุกวันพุธในช่วงหุ้นทิมตาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเสร็จพี่หวานจะใจดีมากเลยถามต่อประกอบหุ้นได้ทุกตัวเลยนะครับใครที่จะรอถามหุ้นไปรอช่วง10นาฬิกานะช่วงหุ้นทิมตานั่นเองช่วงนี้เราก็จะพักสักครู่นะช่วงหน้าติดตามคุณธีรศักดิ์แล้วก็คุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะครับผมBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสไลด์ธุรกิจจำกัดการเข้า
ถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทั้งทุนที่ได้ติดตามรายการนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาเศษเราก็มีข้อมูลฝากถึงนักทุนก็คืองานกิจกรรมเริ่มต้นที่หัวใจในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะหลายท่านก็ร่วมกันนะฮะถ้าท่านซื้อบัตร 3,900 บาทนะฮะท่านก็จะได้ร่วมงานในวันนั้นได้เลยนะเรารวมทั้งในเรื่องราวของทางด้านอะไรนะโหดอะไรครับเจอกันอ่ะฟรีอ่ะสัมมนาฟรีกับแก๊งสามชาเนาะอืมๆค่ะครับนะเราก็ร่วมทำบุญกันเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเอ้ยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เคสิกกสิกรได้สวัสดีครับปิงจ้าสวัสดีครับปิงอย่าลืมทำบุญนะกับพี่นะเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะครับรายได้ก็จะซื้อเครื่องมือแพทย์ EEG ให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กนะคะ3ล้าน5ปิงช่วยหาตังค์3ล้าน5พี่นะครับอืมจ้าจ้าก็เดี๋ยวพี่ปิงไปด้วยนะอืมเนี่ยพี่เอาเงินทุนของพี่ซื้อหุ้นเลยจะได้ตังค์เอาตัวไหนแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือเอามาตัวไหนตัวไหนมาซื้อบำรุงราษฎร์เลยไงอุ้ยจะเป็นลมลมนานเลยมาตั้ง2วันแล้วปิงอ่ะมาจนชนแล้วชนอีกปิงอ่ะซื้อหุ้นโรงพยาบาลหรอ190อ่ะของพี่โรงพยาบาลเด็กของพี่โรงพยาบาลเด็กครับได้เหมือนกันดีได้เหมือนกันซื้อหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใช่มั้ยแล้วก็เอาเงินกำไรไปจ่ายให้โรงพยาบาลเด็กหรอจริงอ่ะได้กำไรเท่าไหร่ถ้าตรงนี้187อ่ะคือตอนนี้อย่างแรกในแง่เทคนิคมันก็ยังถือว่าถูกนะครับอะไรก็ตามที่ต่ำกว่า200วันผมถือว่าถูกหมดนะครับก็อย่างนั้นเราก็ลุ้นผ่าน192ได้ก็น่าจะไปเทสสัก210นะครับผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะทำได้ที่210นะครับบ้านไหนอ่ะขึ้นอยู่กับพี่อ่ะพี่ซื้อมันก็คงรีบขึ้นนะพี่พี่ไม่ซื้อมันก็คงยังไม่ขึ้นเอาคุณขอกันคนละ500หุ้นนะนี่พี่เห็นติ๊กเกอร์ปิง500 400หุ้นเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ700หุ้นอะไรรายย่อยซื้อนี่พอดีผมยังไม่ได้เปิดดูหน้าจอนะครับในเรื่องของดูบิดออฟเฟอร์เพิ่งอาจจะขออภัยพี่นิดนึงนะครับพอเวลาปิงสอนพี่จะจำได้ไงถ้า500 700ธรรมดาพี่ม่อนแต่ถ้ามาที่ 50,000 แสนหุ้นแบบ IVL เมื่อกี้ที่ปิงสอนพี่มันจะไปเลยครับโอ้ IVL ก็มาแล้วดิพี่ใช่ๆเมื่อกี้เคาะแบบ5นาทีเองอ่ะปิงแล้วแบบแสนหุ้น 50,000 หุ้นอะไรเงี้ยเข้าแก๊ปปิงยังไงอธิบายให้ทุนตาลสิคือ IVL ผมว่ามันอั้นมานานนะครับแล้วก็ถ้าเอามาดูภาพทางเทคนิคก็เห็นได้ว่ามันก็พักตัวมากว่าครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ไม่แปลกถ้ามันมีการเบรกเอานะครับticker buy sell มันก็คงต้องคึกพอสมควรนะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าให้ผมเดานะบิดก็คงไม่ได้หนาอะไรมากเพราะว่ามันจะคงเป็นการกวาดขวาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คงเป็นการไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้พอมันขึ้นในอัตราที่ช้าลงแถว 61.75 ถึง 62 ก็เชื่อว่าบิดมันค่อยเริ่มมาวางตามกันทันแล้วนะครับแต่ถ้ามาทรงแบบนี้โอกาสที่มันจะเบรก63นะครับ64เนี่ยมันมีสูงแล้วนะครับรอบนี้คงไปนะครับผ่าน64ได้แล้วก็ go to fair นะครับ68นะครับ68ทีนี้เมื่อกี้นะครับปิงที่ตำราปิงอ่ะบิดที่ 61.75 209,000 แต่ออฟเฟอร์ที่ล้าน6ที่62บาทนี่มันหมายความว่าไงทำไมบิดบางออฟเฟอร์หนาตอนนี้ก็ดีนะพี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องมีคนรอดักขายอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราไปดูที่ตัว volume analysis นะครับเราก็จะพบว่าที่บริเวณ62เนี่ยมันอาจจะเป็นแท่งโดดขึ้นมาถูกไหมครับอาจจะเป็นแท่งโดดแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการเห็นการข้อขวาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองสีสีส้มกับสีม่วงนะครับถ้า
ถ้าสีส้มหมายถึงว่ามีการข้อขวาคือมีการซื้อที่62มากเนี่ยเราก็รอแค่ให้มันก้าวข้ามผ่านให้ได้ผ่าน62ได้เนี่ยก็น่าจะรันยาวนะครับพี่ใช่ใช่ใช่คือไม่รู้ได้พูดเป็นภาษามนุษย์ยังไงนะพี่มันต้องให้เห็นภาพนะแต่ตอนนี้ไม่แปลกไม่แปลกที่บิตมันจะเริ่มวางหนามากขึ้นเพราะมันเจอแนวต้านนะครับแต่ถ้าแนวต้าน62มันก็จะค่อยๆสูงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไปดูวอลลุ่มอะไรสิ่งนะครับก็มาจากการข้อขวาท่านที่เคยเรียนวิทยายุทธกับปิงคงเห็นภาพที่ปิงอธิบายไปบ้างแล้วนะฮะวิทยายุทธในเรื่องการเคาะที่เห็นภาพการเคาะ IVL เมื่อสักครู่นี้นะฮะยกนะหลายท่านคงพอเห็นนะฮะ62บาทนี้แต่เผอิญตัวสตรีมมิ่งของพี่จะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงเนาะประมาณสีฟ้าคือซื้อใช่ไหมฮะของใครอ่ะของปิงสีส้มอ่ะนี่หรูวีผมจำไม่ได้ในอีไฟแนนซ์แหละดูให้พี่หน่อยอะไรครับพี่ IVL อ่ะทำไมครับดูไอตัวเนี้ยเป็นซื้อครับเป็นซื้อ รสีฟ้าซื้อสีฟ้าซื้อใช่ของปิงสีม่วงคุ้นๆใครนั่งอยู่กับพี่ม่วงเนี่ยอ๋อธีรศักดิ์ครับคุณซุปเปอร์แมนครับโอเคได้ครับได้นะหุ้นเชิญทีจะเพิ่งกัดกันเวลาพี่น้องดีจังเลยไม่ทราบอะไรเนี่ยได้ไปทำงานด้วยจริงๆเลยไปของปิงเร็วๆเวลามีน้อยแนะนำหุ้นต่อจ้าบำรุงราษฎร์ยังเหมือนเดิมที่คุยกันเมื่อวันจันทร์นะครับพี่ว่าสัปดาห์นี้เราจะโฟกัสไปที่ GAPT Mega นะครับบำรุงราษฎร์นะครับแล้วก็ให้สวิตจาก NTC มาเป็นสวัสดนะครับก็วันนี้ NTC ก็ยังขึ้นอยู่แต่ว่าสวัสดก็ยังขึ้นตามนะครับผมคิดว่าสวัสดมันยังมีพื้นที่ให้ขึ้นได้อีกนะครับตอนนี้ NTC ที่มันขึ้นผมเชื่อว่าเพราะว่าคอนเซนซัสมีการปรับตัวแฟนมันขึ้นนะครับแต่ในเฟสถัดไปเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับสวัสดตามมานะครับก็สวัสดก็คงยังมีโอกาสที่จะถูกขับเคลื่อนขึ้นได้อีกนะครับก็ลองก็เล่นต่อได้นะครับสรุปแล้วสัปดาห์นี้อเมริกา GFPTตัวเด็ด3ตัวเด็ดสวัสดแล้วก็บำรุงราษฎร์แต่ว่าในพอร์ตกสิกรเนี่ยตอนนี้เรามีหุ้นอยู่5ตัวนะครับเล่นเต็มที่เล่นเต็ม 100% นะครับก็มีสวัสดมี GIPT มีเมก้ามีทิสโก้มีสเปกนะครับผลตอบแทนในพอร์ตตอนนี้ค่อนข้างดีวันนี้พอร์ตทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณปีนี้เอ้ย1ปีที่ผ่านมาคือได้กำไรอยู่มา 35% นะครับปีนี้ได้กำไรอยู่ประมาณ 11% นะครับก็ชนะตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ลงทุนตามได้นะครับโอเคได้ครับปิงก็คงหมดเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะปิงมาแล้วนะฮะวิทยายุทธเรื่องบิตโอเฟอร์นะท้องค่อนข้างที่จะตามพี่ก็เลยพอรู้บ้างเชิญคุณธีรศักดิ์ค่ะครับก็ในส่วนของตลาดนะครับ 1,740 เนี่ยรับอยู่นะครับแล้วก็มีการดิดกลับนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงสั้นนะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับทดสอบไฮนะครับในช่วงสั้นนะครับหรือด่านที่บริเวณ1765ค่ะนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับของการดิดกลับในรอบนี้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยควรที่จะทะลุนะครับขึ้นไปเพื่อขึ้นต่อนะครับไปแถว1790หรือ1,800เลยนะครับถ้ายังเป็นภาพของการชะลอตัวยึกยักยึกยักแล้วก็ไม่ยอมผ่านเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในแง่ของการดีดกลับขึ้นมาในรอบนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยที่เป็นภาพในเชิงลบนะครับเมื่อวานนะครับในตัวของนักทุนต่างประเทศเนี่ยที่ขายออกมา 3,000 กว่าล้านเนี่ยพอเรามาดูในตัวของค่าเงินบาทเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณของการทดสอบในตัวของเส้น200วันนะครับที่ระดับ 32.2 แล้วก็เริ่มมีภาพของการดิดกลับนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่เราต้องระวังก็คือท่านทุนต่างประเทศเนี่ยยังขายอยู่นะครับในตัวของการซื้อหุ้นนะครับอาจจะต้องระมัดระวังค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานในตัวของราคาน้ำมันเนี่ยที่มันเบรกไฮได้เนี่ยปรากฏว่าตัวของสผ.มันถูกเทคโปรฟิตนะครับแล้วถ้าสผ.ยังไม่รีบกลับมานะครับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสัญญาณลบครับเพราะน้ำมันที่เป็นปัจจัยบวกเนี่ยนะครับมันมาละแต่หุ้นมันไม่มาเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นสัญญาณที่เรียกว่าอาจจะจบรอบของตัวปตท.สผ.นะครับผมเพราะนั้นในตัวของ
เซ็ต50นะครับหรือว่าไปตัวของฟิวเจอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือกลับขึ้นมาเหนือเส้น200วันได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยยังดูค่อนข้างอึดอัดนะครับย่อลองนะครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1150นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1164ถึง1167นะครับถ้ายังไม่ข้าม1168เนี่ยการถือลองนะครับควรมีการขายทำกำไรออกไปบ้างเพราะว่าด่านที่1164 1167เนี่ยมันยังเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะนั้นย่อลองได้นะครับถ้ายังไม่หลุดระดับ1143ลงไปครับผมส่วนในตัวของออปชันนะครับกลยุทธนะครับที่เรียกว่าปลอดภัยหน่อยละกันนะครับก็คือการลองในตัวของ call option นะครับปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวของ C1150 เนี่ยมันอยู่ประมาณ32บาทนะครับมันก็ย้อนกลับลงมานะครับเพราะว่าเวลาที่ตลาดเนี่ยพยายามจะขึ้นมันขึ้นไม่ได้นะครับคนก็เฮ้ยลอง call ไว้เนี่ยมันอาจจะเริ่มตันๆก็เลยมีนักทุนบางส่วนเนี่ยเลือกที่จะช็อตในตัวของ call option ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเราดูในตัวของจุดคุ้มทุนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ 1,000 นะครับ 1,182 เลยนะครับถ้าเราถือไปจนครบกำหนดนะครับในเดือนธันวานะครับแต่ถ้าเราเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งนะครับในตัวของ call option เนี่ยก็ยังสามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าย่อลงมาช่วงสั้นเนี่ยก็ดีดกลับขึ้นไปเป็นจังหวะของการขายทำกำไรมากกว่านะครับซึ่งในตัวของกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเคยแนะนำนะครับแล้วก็อยากให้นักทุนเนี่ยตามไว้ละกันถ้าแบบรับความเสี่ยงไม่ได้ก็คือในเรื่องของการช็อตนะครับทั้งคอแล้วก็พุทเพราะถ้าตลาดเนี่ยเลือกเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับเพื่อสร้างฐานอยู่ยังไม่มีการเลือกทางเนี่ยทั้งทุนได้มีการช็อตทั้งคอแล้วก็พุทนะครับเวลาที่ตลาดขยับขึ้นนะครับในตัวของพุทเนี่ยนะครับมันจะลงแต่เราจะได้กำไรจากคอนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตลาดไม่มีการเลือกทางเนี่ยนะครับในตัวของการช็อตทั้งคอและพุทเนี่ยจะได้ผลตอบแทนนะครับแต่ถ้ามีการเลือกทางที่รุนแรงเกิดขึ้นทะลุ1168ขึ้นไปให้ปิดลองให้ปิดช็อตคอครับนะครับหรือถ้าหลุดนะครับ1140เราก็ปิดช็อตพุทนะครับมันจะเป็นจังหวะที่เราสามารถออกจากกลยุทธ์นี้ได้นะครับแต่ต้องตามให้ดีแล้วก็คุมในเรื่องของวงเงินในแง่ของการวางมาร์จิ้นด้วยนะครับ1 2ถ้าสมมุติช็อตทั้งคอแล้วก็พุทนะครับทั้งหมดเนี่ยใช้20สัญญานะครับวางเงินเนี่ยประมาณ120,000นะครับ120,000เนี่ยถ้าตลาดนะครับ เลือกที่จะไม่ไปไหนเลยนะครับจนครบกำหนดในนักทุนจะได้ในตัวของมาร์จิ้นตัวนี้ทั้งก้อนเลยประมาณ 100,000 เลยครับผมโอเคได้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะตามเรื่องราวออปชั่นต่อไปนะคะตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่จ้ะครับได้ครับเดี๋ยวไปเจอท่านเทพต่อมีอะไรครับพี่ท่านเทพได้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 เดี๋ยวรอฟังนะพี่ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะทั้งคืนค่ะครับผม Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QICC บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3 Sri Square ชั้น 20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขนักทุนเดี๋ยวเราไปคุยต่อกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QRPP บริษัทหลักทรัพย์อาร์จำกัดมหาชนนะคะรอมานานนะคะสำหรับข้อมูลส่วนนักทุนที่สนใจเรื่องราวของทางด้าน TFX เสาร์นี้6ตุลากับคุณนิพนธ์อย่าลืมนะคะหลายๆท่านนะคะก็เจอกันนะที่เดิมนะคะสำหรับข้อมูลเรื่องราวของ TFX นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเจอกันเสาร์นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ IVR ระเบิดแล้วชนแล้วถอยไหมคะมาต้องซื้อนะวันนี้นะบนรุ่งเขา The last มันเป็นตัวที่ผมอธิบายคุณม่อนเมื่อวานว่า IVR มันเข้ามาที่ขึ้น3แล้วค่ะแต่เห็นว่าจังหวะในการแนะนำผู้กำกับเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเพะอย่างมีกิมอ่ะผมว่าเดี๋ยวมันจะขึ้น
วันนี้มีกริมมานะครับเริ่มมาแล้วนะครับก็มีกริมยังมีอยู่แต่ IVL ต้องซื้อเลยเพราะวันนี้ IVL คุณดูโลวันนี้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับพอวอลุ่มมันเข้าแล้วราคามันเข้าแล้วมันยืนทำแพทเทิร์นของการปรับฐานเสร็จนะครับไม่ใช่ไม่ถือว่าซื้อแล้วแล้วมันจะต้องขึ้นเลยมันจะผิดมันเป็นการซื้อประกันเก็งกำไรเพราะมันเป็นการขึ้นในคืน5คือเป็นคืนสุดท้ายเนาะไหมครับเป็น5นะครับแล้วถ้าซื้อ stop loss คือโลของวันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อหุ้นเราดูว่ามี2อย่างที่ผมพูดถึง IVL ไว้นะครับว่าถ้าคุณจะเอาที่ต่ำคุณก็ต้องทนอ่ะค่ะนะคุณซื้อ57คุณก็ต้องทนไปล่ะเดี๋ยวมันก็ไปวันที่คุณซื้อ IVL 57คุณไปซื้อกราฟวิเลติกวันนี้คุณได้มากกว่าไงแต่กราฟเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะถูกไหมครับมันก็ต้องหยุดไงพอมันหยุดปุ๊บทุกคนก็มองว่ากราฟมันขึ้นมาแล้วใกล้เป้าหมายของผมแล้ว83บาท84บาทเลยเนี่ยเพราะนั้น IVL มันเป้าหมาย70ใช่ไหมเป้าแรกนะไม่ใช่เป้าเลื่อนนะเดี๋ยวมีเป้าเลื่อนอีกนะเป้าหมาย70บาทค่ะเป้าแรกเนี่ย69บาทมันจะมีเป้าเลื่อนอีกนะซึ่งถ้าสมมติมันไป69บาทได้เนี่ยนะครับเอาว่าถ้ามันผ่าน63แล้วมันจะขึ้นถ้าถามว่าวันนี้วันรุ่งมันเข้านะครับแล้วในแง่ของคลื่นเดิมที่ว่าดาวทิวรีนะครับแล้วมันผ่าน 61.50 จำได้ไหมครับ 61.50 ก็คือมันทำเล็กลายจังหวะของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบงี่เง่างี่เง่าเหมือนสอพอแต่สุดท้ายก็คือว่ามันขึ้นละคุณมีอย่างคุณมีคุณต้องซื้อแล้วคุณรู้สตาร์ทแล้วคือโลวันนี้เลยนะครับการที่ IVL ขึ้นรอบนี้แล้วจะไม่ไปเลยก็มีอยู่2 อย่างก็คือความผันผวนของตลาดไม่เกี่ยวกับ IVL IVL เนี่ยขึ้น3แล้วต้องไปแล้วนะครับ3ของ5นะคุณมอนเป็น3ของ5เป็นขึ้นของขึ้น5เป็นขึ้นสุดท้ายแล้วที่เรามีไฟวีเอลก็คือขึ้นไปที่จบละจบการขึ้นค่ะนะครับพร้อมด้วยกำไรเติบโตมโหฬารมหาศาลนะครับค่ะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเวลามันจะจบรอบกำไรมันจะโตมากนะเหมือนกับตอนที่สัญญาณซื้อคือมันจะขาดทุนมากเป็นสัญญาณซื้อนะครับสำหรับหุ้นคอมมูนิตี้นะครับใครซื้อมาแล้วถือต่อมันบอกแบบนั้นเรทโปรฟิตรันใครยังไม่ได้ซื้อแบบทดมันนี่มันเมนต์ถูกไหมครับถ้าคุณซื้อที่59นะครับถ้าคุณซื้อที่59 58 57คุณอยากซื้อเพิ่มคุณก็ซื้อเพิ่มประมาณ 30% ค่ะให้คุณกลับไปดูว่าถ้าคุณจะซื้อ IVL วันนี้คุณควรจะซื้อได้เท่าไหร่ก็ได้ซื้อตามอัตราโทษไม่เกิน 30% ที่ซื้อที่59ค่ะถูกมั้ยครับก็แค่นั้นมันก็จบแล้วก็ซื้อไปซื้อยังไงเคาะเลยไม่มีวิธีอื่นครับ average อยู่ที่ 61.26 เพราะนั้นก็61 61.5 นะครับก็62 6175คือถ้าคุณมีแล้วมันก็อยากให้ขึ้นไปเลยใช่มั้ยค่ะแต่คนที่ยังไม่มีก็ราคาไหนมันก็ต้องซื้อมันถูกบังคับมันจะไปรอซื้อบิดอยู่มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมเวลาบิดซื้อหุ้นมันต้องซื้อตอนวันที่มันลงไป57แล้วคนกลัวนะฮะนะครับตอนนี้ใครช็อตเนี่ยก็ต้องหนีแล้วอ่ะใช่ไหมครับใครไปช็อต IVL แล้วเพราะมันจะทำหายแล้วใช่ไหมครับแล้วในตัวดาวทิวรี่ของขึ้นปัจจุบันมันก็ทำหายแล้วนะฮะถ้าเข้าสูตรเหมือนเดิมว่าเล่นหุ้นอย่าไปกังวลเสียนะครับไม่มีอะไรนะครับก็หุ้นยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นซีเล็กทีฟไปหลายตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของเราแล้วนะที่ตามไปถึงหุ้นแถว2ของเราเนี่ยก็จะมีวานะครับกับ IVL IVL จะเป็นตัวสุดท้ายของแถว2ของเราแล้วนะแล้วต่อไปจะเป็นแถว3นะก็จะแก่ IRPC นะครับแล้วก็ผมจำชื่อลงตัดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแนะนำ IRPC ESOนะครับและ APRC เดี๋ยวจะเป็นแถว3ที่จะขึ้นนะครับขอดูต้องดูนิดนึงก็ต้องดูเรื่องอะไรนะครับต้องดูเรื่องค่ากันกันนิดนึงแต่หุ้นลมไฟฟ้านะครับถือต่อทุกตัวยังขึ้นหุ้นลมต่ออีกเยอะค่ะใครเทรดเป็นรอขายลมไฟฟ้าเราแนะนำเลยว่าไม่ให้ซื้อเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับ IVL จะเบรกแล้วนะครับเบรกตอนผมเข้ามาเนี้ยโอ้ยซื้อกันอุตลุดเลย62.75เลยนะคะพี่ก็รับความเสี่ยงได้ก็ซื้อถึงว่าเราไม่ถึงว่าเวลาเราเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญญัติสิทธิการหรือเราเลือก4บวก1อ่ะมันบอกว่าไงฮะเรามีความเชื่อเรื่องพื้นฐาน IVL กำไรดีไหมดีจริงใช่ไหมสองเรามีความเชื่อเรื่องเทคนิคเวลามันเบรกเราก็ต้องรู้ว่ามันเบรกเนี่ยพอมันเบรกจากการเซเวมันก็จะเปลี่ยนไปขาขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องซื้อแต่สุดท้ายมันจะมี2อย่างคือถูกกับผิดไงแต่โอกาสที่มันจะผิดแบบนี้มันมีประมาณสัก 1% 2% ไง
ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันผิดพลาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าที่ IVL มันไม่ขึ้นผมยกตัวอย่างว่าพวกนี้ฝรั่งแม่งเกิดบ้าเอาหุ้นมาขายอีกสมมุตินะค่ะขายอีกโครมมาช้าแม่งตั้งใจขายขายลงมาโครมเลยซึ่งผมบอกแล้วฝรั่งไม่มีอิทธิพลกับเราค่ะนะครับขายโครมลงไปแล้วเส้นลบ20จุดแล้วไม่ใช่ IVL วิ่งไปได้ไงถูกมั้ยไปไม่ได้ไงใช่มั้ยครับตัวมันเองตอนนี้มันทำออนไทม์ไฮIVL นะฮะเป็นออลไทม์ไฮออลไทม์ไฮของตั้งแต่มี IVL ออกมาหรือเปล่าใช่ไหม61 6275ก็คือทำออลไทม์ไฮใช่ครับแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อเรื่องเทคนิคอลนะฮะแต่เดี๋ยววันรุ่งวันที่6นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเชื่อมันใช้เทคนิคอลตัวเดียวกันในการเล่นทีเฟกในการเล่นอะไรทั้งหมดหรือไม่ใช้เทคนิคอลตัวเดียวกันเลยค่ะนะครับซึ่งในเราจะสอนเรื่องระบบของทีเฟกค่ะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้นะวันที่28เนี่ยค่ะตุลาค่ะ28จะเป็นเรื่องแบบอธิบายด้วยว่าทำไมต้องซื้อ IVL ทำไมเราดูแล้วดูยังไงแล้วทำไมตรงนี้มันจะต้องขึ้นได้แล้วอะไรเงี้ยมันหยุดแล้วมันหมดเวลาของมันที่จะไซด์เวย์แล้วเนี่ยทำไมมันจะต้องขึ้นค่ะอันนี้เราไปเจอกันวันที่28ค่ะตุลาเราอาจจะไม่มีอะไรคุยกับทางนักลงทุนเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่13เราก็จะไม่อยู่กันแล้วใช่ไหมถ้าใครจะทำอะไรก็ทำจ้านะครับจะเป็นแมตช์สุดท้ายก่อนสิ้นปีถ้าใครมาเรียนก็หมายถึงว่าคุณมีวิชาการที่คุณไม่มีวิชาผมบอกเลยนะครับว่าคุณไม่กล้าซื้อ IVL หรอกด้วยความมั่นใจแต่คุณมีคุณต้องมั่นใจแล้วคุณรู้ว่าไม่มีวิชาอะไรที่เป็นมิราเคิลวิเศษสต็อปลอสอยู่ที่เท่าไหร่ครับ59บาทจบจบไหมเขียนไว้ด้วยนะซื้อไปซื้อแล้วไม่มีหุ้นที่ไหนมันขึ้นแล้วมันไม่มีสต็อปลอสแล้วมันไม่ลงใช่ไหมมันมาจาก17บาทนะค่ะแต่มันกำลังขึ้นคุณก็รู้ว่าคุณต้องเก็งกำไรกับมันนะนะครับไม่ใช่ซื้อ IVL จะถือ10ปีคุณละเรื่องค่ะได้ค่ะต่อไปทีเฟกครับพี่วันนี้ระเบิดทีเฟกบอกไงว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นไซด์เวย์เพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์แล้วเมื่อวานวอลุ่มมันเยอะวอลุ่มตลาดเยอะมันก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับมันอาจจะตรงนี้อยู่ที่ต่ำแล้วมันจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับ1160 170นะครับนะครับเพราะเซตเนี่ยเมื่อวานลงไปเทสแล้วเซตเด้งขึ้นมาเพราะนั้นเซตก็ใช้เคคออยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วพูดมันซีเรียสกีดนะก็แสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาเซตขึ้นมันรู้ฮะขึ้นเฉพาะตัวมันรู้ว่าเซตขึ้นไปยิ่งเปราะบางยิ่งเอาเซตขึ้นยิ่งเปราะบางเพราะต้องยกอะไรครับยกหุ้นที่ฝรั่งมีเนี่ยขึ้นตามไปเนาะไหมฮะฝรั่งก็ขายฝรั่งยังมีหุ้นแบงก์อยู่หุ้นอะไรอยู่เพราะคุณยกขึ้นไปเนี่ยนะมันพร้อมที่จะขายให้คุณแหละใช่ไหมเล่น IVL ดีกว่าฝรั่งไม่มีนะครับครับก็เป็นย่อรองอยู่นะครับเล่นน้อยๆเมื่อวานบอกไปหมดแล้วนะครับค่ะแต่วันนี้ก็โฟกัสไปที่ IVL แล้วกันของเราตัวสุดท้ายนะครับแถว2ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับดีครับค่ะIVL คุณนิพนธ์ก็เล็งมานานลุ้นมานานนะกว่าจะได้ระเบิดมาที่ 61.25 61.50 นะคะค่ะสำหรับนักทุนที่ติดตามก็อย่าลืมนะจดไว้ stop loss ถ้าคุณซื้อวันนี้นะคะก็คือ59บาทนั่นเองนะคะอย่ากระจองงอแงนะเพราะหุ้นตัวนี้พี่ม่อนเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะหุ้นตัวนี้ลากแล้วตบจบแล้วจบไหมซับลอส59บาทจดไว้ด้วยนะคะใครที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะจงจำไว้ค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวนักทุนต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งกับทางด้านท่านเทพคำนวณเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงนี้ FM 97ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ